ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยยังคงศรัทธาไม่เลือนลาภูมิปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโลยีเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยกรมวิชาการสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางพุทธนายทีวีครับวันนี้ครับเริ่มต้นรายการนะครับกับปัญหาของน้องๆครับเขามีข้อสงสัยในเรื่องของสนามพลังแม่เหล็กครับว่าสามารถนำไปใช้เกี่ยวข้องกับพืชได้อย่างไรเราไปติดตามช่วงแรกของรายการก่อนเลยครับในช่วงคาใจครับร้อนจะแย่อยู่แล้วร้อนอะไรกันจ้าน้องดีมพี่ยูก็มันร้อนนี่ขาไหนดูอะไรอยู่เนี่ยอ๋อนี่ดีมดูวิธีการลดโลกร้อนนะคะเผื่อว่าจะคลายร้อนได้บ้างพี่ยูดูนี่สิสนามแม่เหล็กสร้างพันธุ์พืชสู้โรคร้อนโอ้ยสนามแม่เหล็กเนี่ยนะใช่มันจะช่วยพืชสู้โรคร้อนยังไงอะเท่าที่พี่รู้นะแม่เหล็กเนี่ยขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมาเจอกันมันก็จะดึงดูดกันแต่ถ้าเกิดมันเป็นขั้วเดียวกันมันก็จะผลักออกจากกันแล้วมันจะมาช่วยพืชได้ยังไงอ่ะดิมก็รู้มาแค่นี้เหมือนกันนะคะแล้วแบบนี้เราจะหาคำตอบได้จากที่ไหนล่ะคะก็จะใครล่ะก็พี่กบของเราไงพี่กบเป็นแบบนี้ก็ได้เลยครับวันนี้ครับพี่กบจะพาน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมนะครับไปหาคำตอบในเรื่องของพลังสนามแม่เหล็กสร้างพันธุ์พืชสู้โลกร้อนนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะครับว่าในเรื่องของพลังสนามแม่เหล็กนั้นจะใช้ประโยชน์กับพืชได้อย่างไรไปติดตามคำตอบไปเลยครับในช่วงไขปัญหาครับคุณผู้ชมครับการผลิตพืชในปัจจุบันต้องอาศัยการใช้สารเคมีจำนวนมากนับตั้งแต่การใช้ปุ๋ยเคมีสารกำจัดวัชพืชสารเร่งการเจริญเติบโตสารชะลอการสุกแก่และเน่าเสียตลอดจนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในโรงเก็บสิ่งเหล่านี้ครับเป็นที่มาของต้นทุนการผลิตรวมถึงอาจมีปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตและปัญหาสุขภาพของพี่น้องเกษตรกรและผู้บริโภคตามมาครับกรมวิชาการเกษตรจึงได้ทำการศึกษาการใช้สนามแม่เหล็กในการผลิตพืชเพื่อเป็นแนวทางเลือกของการลดการใช้สารเคมีและสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์นับว่าเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กถาวรซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต้นทุนต่ำสะดวกต่อการใช้งานในฟาร์มและการบำรุงรักษาในระยะยาวอีกทั้งเป็นเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพืชในสภาวะโลกร้อนที่ต้องการพืชที่เก็บเกี่ยวได้เร็วครับคุณผู้ชมครับทางสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานกรมวิชาการเกษตรครับได้ทำการศึกษาวิจัยโดยการนำเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยานะครับซึ่งนำมาผลงานวิจัยที่นี่นั่นเองครับคือสนามพลังแม่เหล็กครับโดยได้รับทุนนะครับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้กันครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับผอ.พินิจสิริพฤกษ์พงศ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามผอ.นะครับว่าอย่างแม่เหล็กกับการไฟฟ้าเนี่ยเรามีการใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างคือโดยทั่วไปการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราต้องอาศัยสนามแม่เหล็กอยู่แล้วครับคือสนามแม่เหล็กที่หมุนตัดกับขดลวดโดยทั่วไปเราใช้ขดลวดทองแดงใช่ไหมครับ
คือเส้นแรงของแม่เหล็กเนี่ยจะเข้าไปกระแทกโมเลกุลในขดลวดทองแดงให้อิเล็กตรอนออกมาการไหลของอิเล็กตรอนก็คือกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยก็คือมาจากอิเล็กตรอนนั่นเองนั่นแหละจะเป็นที่มาที่มานะครับแต่ว่าสงสัยอย่างนึงคือนำมาใช้กับพืชนะฮะมีแนวทางยังไงทำไมถึงมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาคือถ้าย้อนไปสักปี2540ครับจะมีทูตเขาเรียกทูตพาณิชย์จีนเป็นผู้ช่วยทูตพาณิชย์จีนได้มาติดต่อทางเราแล้วก็มีเอกสารการทดสอบในเมืองจีนเป็นเรื่องของข้าวโพดก็จะมีข้าวโพดเป็นภาพถ่ายนะฮะเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเมล็ดข้าวโพดที่ผ่านสนามแม่เหล็กแล้วก็มีการปลูกอีกส่วนหนึ่งเมล็ดข้าวโพดที่ไม่ได้ผ่านสนามแม่เหล็กก็เปรียบเทียบกันสองส่วนปรากฏว่าฝักข้าวโพดที่ผ่านสนามแม่เหล็กนั้นเป็นฝักที่ยาวใหญ่และเมล็ดโตส่วนไม่ผ่านจะเล็กกว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ทำให้เราเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยสนามแม่เหล็กนี่มันมีผลกระทบต่อการพัฒนาพันธุ์พืชหรือเปล่าแต่ในบ้านเราเองเนี่ยก็เท่าที่ดูแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่ทำเรื่องนี้จนกระทั่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทางกรมวิชาการเกษตรก็สนใจเรื่องนี้ขึ้นมาก็มาขอทุนวิจัยแล้วก็มองว่าเออก็น่าที่จะให้ทุนวิจัยเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือเราจะมีดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะได้เมล็ดพันธุ์พืชที่มีการพัฒนาพันธุ์ที่ดีการปลูกก็ได้ผลผลิตดีอันนั้นก็คือเรามองเป้าหมายตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งนี่ก็คืออยากจะพิสูจน์ว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีผลต่อเมล็ดพันธุ์พืชอย่างไรและสามารถที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์พืชนั้นเนี่ยมีผลผลิตเติบโตได้มากกว่าปกติอย่างไรอันนั้นก็เป็นพิสูจน์เรียนถามท่านครับอย่างสนามแม่เหล็กกับแม่เหล็กธรรมดาที่ชาวบ้านหรือว่าเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้กันนะครับมันแตกต่างหรือว่าเหมือนกันอย่างไรบ้างเหมือนกันคือเหมือนกันคือเหมือนกันนะครับคือสนามแม่เหล็กจะมี2ส่วนคือสนามแม่เหล็กส่วนหนึ่งก็คือสนามแม่เหล็กที่เราใช้กระแสไฟฟ้าไปสร้างเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอีกส่วนนึงคือสนามแม่เหล็กธรรมชาติเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความถี่ของเขาเองเป็นตามธรรมชาติซึ่งโดยทั่วไปก็ประมาณสัก47เฮิร์ตอย่างการที่เรานำพันธุ์พืชต่างๆมาผ่านสนามแม่เหล็กนี่นะฮะเราผ่านยังไงถึงได้ว่าพืชนี้ผ่านสนามแม่เหล็กแล้วคือหลักการง่ายๆเราเคยเห็นนาฬิกาทรายไหมครับที่ความไปมาใช่ไหมฮะคือนาฬิกาทรายถ้าเรามองเม็ดทรายเล็กๆตรงนั้นเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์พืชแล้วดูมองตรงคอคอดของขวดทรายตรงนั้นที่ทรายไหลผ่านตรงนั้นเนี่ยแล้วก็สนามแม่เหล็กไปครอบตรงจุดนั้นเพราะนั้นเมื่อเมล็ดพันธุ์พืชวิ่งผ่านตรงจุดครอบตรงนั้นเนี่ยค่อยๆไหลทีละเมล็ดก็คือผ่านสนามแม่เหล็กแล้วก็ร่วงลงไปข้างล่างอันนั้นเราถือว่าผ่าน1ครั้งเสร็จแล้วก็พลิกกลับมาอีกด้านก็ไหลลงมาใหม่แล้วก็ผ่าน2ครั้งแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาพอมองว่างานวิจัยชิ้นนี้มันจะพัฒนาต่อไปถึงขั้นไหนบ้างมันจะต้องดูแนวทางของผลงานเบื้องต้นก่อนนะเพราะว่าผมยังมองว่าเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดเนี่ยไม่สามารถทำได้แต่บางชนิดสามารถทำได้กำลังไปมองดูว่าพวกเมล็ดพันธุ์พืชเล็กๆน่าจะง่ายกว่าแต่พวกที่อย่างเป็นอ้อยเป็นมันสำปะหลังพวกที่เป็นท่อนใหญ่ๆพวกนี้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าโอกาสที่จะไปชักนำหรือเหนี่ยวนำให้เขาเปลี่ยนยีนอะไรต่างๆเหล่านั้นค่อนข้างยากท้ายนี้ครับให้ผอ.ฝากทิ้งท้ายก็แล้วกันครับเชิญครับก็ผมยังมองว่ามันเป็นงานวิจัยนะคือผลสุดท้ายอาจจะออกมาเป็นบวกก็ได้หรือลบก็ได้แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราพยายามไม่เอาสนามแม่เหล็กที่มีความถี่สูง อย่างเช่นในส่วนของไมโครเวฟซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กตัวหนึ่งแต่มีความถี่สูงตัวนั้นเนี่ยจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนแต่การที่เราใช้สนามแม่เหล็กธรรมชาติเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าไม่มีผลกระทบทั้งด้านลบเพียงแต่ว่ามันจะออกผลผลิตอาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงตามที่เราต้องการหรือเปล่าอาจจะต้องรอผลงานวิจัยก่อนครับนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ครับเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยนะครับที่เรียกได้ว่ามีแนวโน้มนะฮะที่จะพัฒนาต่อไปได้อย่างยาวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผลงานวิจัยชิ้นแรกของบ้านเราก็ว่าได้นะฮะในเรื่องของสนามแม่เหล็กนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณผอ.มากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับผู้ที่คิดค้นผลงานวิจัยชิ้นนี้นะครับผมอยู่กับคุณชุติมันพาณิชย์ศักดิ์พัฒนาครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอย่างผลงานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับเนื่องจากว่ากรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีหน้าที่หลักในการผลิตพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรทั้งประเทศ
แล้วเราก็เป็นเจ้าของพันธุกรรมพืชซึ่งเรียกได้ว่ามากที่สุดในประเทศไทยนะคะครับเรามีโอกาสที่พัฒนาพันธุ์พืชขึ้นมาแต่ว่าพันธุ์พืชนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ได้ไประยะหนึ่งก็ผลผลิตก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไม่ว่าจะเป็นโรคแมลงหรือว่าผลผลิตลดลงครับก็เลยคิดว่าทำยังไงพันธุ์พืชที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นหมายถึงว่ามีความทนทานต่อโรคแมลงมากขึ้นแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีขึ้นโดยที่การพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ใช้เวลาอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะคะการใช้งานแต่ละพันธุ์นี้จะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นและอีกประการหนึ่งก็คือว่าในภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งวันหนึ่งมี3ฤดูเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะคะจริงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชนี่จะปรับตัวได้อย่างไรครับเป็นคนคนยังไม่สบายคนยังป่วยฮะแล้วพืชนี่จะปรับตัวได้ยังไงแล้วเราจะทำยังไงถึงจะให้พืชเนี่ยมีความแข็งแรงครับมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปครับนี่ค่ะที่คือแรงบันดาลใจว่าทำอย่างไรอะค่ะครับไปมาทำไมมันเป็นสนามพลังแม่เหล็กได้อาจารย์ครับพี่เองก็มีความโชคดีนะคะไปรู้จักกับข้าราชการที่ท่านเกษียณมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะท่านมีความรู้ทางด้านแม่เหล็กก็เลยขอร้องท่านว่าเอาเมล็ดงาไปผ่านสนามแม่เหล็กให้หน่อยขอร้องท่านนะคะว่ามันจะได้อะไรเกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ค่ะอันนี้คืองาที่ผ่านสนามแม่เหล็กอันนี้คืองาค่ะงาต้นงานะคะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะต้นพืชที่ผ่านสนามแม่เหล็กจะสังเกตเลยว่าทรงมันจะแข็งแรงนะคะก้านใบจะแข็งและใบก็จะใหญ่แล้วก็สีก็จะเขียวเข้มเมื่อเปรียบเทียบกับต้นปกติต้นนี้อันนี้ต้นปกติทั่วไปไม่ได้ผ่านสนามแม่เหล็กค่ะการเจริญเติบโตที่ผ่านสนามแม่เหล็กนี้จะเร็วและแข็งแรงกว่ามากครับคือทุกอย่างนี้ควบคุมเหมือนกันเลยเหมือนกันปลูกพร้อมกันให้ทุกอย่างดินน้ำทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างทุกอย่างค่ะอันนี้ใช้น้ำแม่เหล็กแล้วก็ใช้พลังแม่เหล็กอันนี้คือใช้วิธีปกติครับอันนี้เป็นพันธุ์ของกรมวิชาการผลิตออกมาเองค่ะครับครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาให้คุณผู้ชมดูนิดนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวขอเปรียบเทียบหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะมีตรงนี้ครับอาจารย์ครับมาเลยฮะคุณผู้ชมตามมาเลยครับตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้องแนะนำนิดนึงอันนี้ในด้านเรื่องเมล็ดนะคะสีชมพูเนี่ยเมล็ดปกติค่ะครับอันนี้คือเมล็ดที่ผ่านแม่เหล็กค่ะมันไม่ค่อยยืนตรงนะเลยดูยากหน่อยค่ะแต่ถ้าวัดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันเขียวต่างกันแล้วมันโตไวต่างกันอันนี้แค่ช่วง5วันเองนะคะมันก็ต่างกันนะคะอันนี้ในข้าวโพดนะคะในข้าวโพดเนี่ยอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ผ่านแม่เหล็กค่ะคือเราดูจากตรงไหนได้บ้างฮะจากถ้าเกิดมันต้นเล็กๆแบบนี้เราดูจากรากดูจากเปอร์เซ็นต์ความงอกค่ะเปอร์เซ็นต์ความงอกเปอร์เซ็นต์ความงอกแล้วก็เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดเนี่ยจะน้อยลงนะคะอาจารย์ครับอย่างการทำงานโดยที่เราเอาไม่ว่าจะเป็นเมล็ดไปผ่านแม่เหล็กต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งน้ำที่เราเอามาใช้มาลดน้ำนี่แหละผ่านแม่เหล็กเรามีวิธีการทำยังไงฮะอาจารย์ครับจากความรู้สนามแม่เหล็กที่เราได้มานะคะเราก็เอาเมล็ดไปทดสอบที่ระยะเวลาต่างๆเช่นเมล็ดงาเนี่ยเวลาที่เหมาะสมเป็นยังไงอ๋อคือแต่ละชนิดเนี่ยเวลาระยะเวลาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันค่ะถ้าแบบถั่วเขียวนะฮะครับ15นาทีใช่ไหมคะเมล็ดงา1ชั่วโมงครับข้าวโพด30นาทีเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันแล้วหลังจากที่ผ่านเมล็ดไปในสนามแม่เหล็กแล้วเนี่ยเก็บได้นานเท่าไหร่เราก็ต้องมาศึกษาอีกค่ะศึกษาทั้งนั้นเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังศึกษาเป็นความก้าวหน้าว่าพืชแต่ละเป็นยังไงพืชแต่ละชนิดนั้นต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมแล้วพันธุ์พืชทุกอย่างที่เรามาทดลองเนี้ยเป็นพันธุกรรมของกรมวิชาการเกษตรสร้างขึ้นมาทางนั้นค่ะครับความคาดหวังของอาจารย์ต่อไปอย่างผลงานวิจัยชิ้นนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับเราก็คาดว่าพันธุ์พืชที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและได้เวลานานยิ่งขึ้นแล้วก็ทนต่อสภาพแวดล้อมในยุคที่วันหนึ่งสามฤดูวันละสามฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นานยิ่งขึ้นนะคะครับผมขึ้นค่ะต่างประเทศก็มีมาแล้วหรือยังคะแบบนี้ต่างประเทศมีมาแล้วค่ะที่ทำเยอะที่สุดคือประเทศรัสเซียรัสเซียแล้วก็จีนนะคะครับเขาใช้ทำอะไรแบบพืชแบบเราหรือเปล่าฮะพืชของเขาค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผักค่ะพืชผักพวกมะเขือเทศหรือว่าถั่วต่างๆนี่นะคะอาจารย์ครับอย่างพืชอะไรบ้างที่อาจารย์ได้ทำการทดลองไว้บ้างแล้วเราได้ทำการทดลองพืชอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือพืชอาหารก็คือเพื่อความมั่นคงทางอาหารนะคะก็ได้แก่ทางนี้นะคะกระดูดนี่นะคะนี่ที่คืองานะคะมีงานะคะแล้วก็มีถั่วมีข้าวโพด
ถั่วก็มีถั่วเหลืองกับถั่วเขียวค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เราทำกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มพืชพลังงานก็ได้แก่อ้อยกับมันสำปะหลังครับจริงๆแล้วไอ้พลังแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนี่นะมันเข้าไปทำอะไรกับพืชของเราบ้างทำให้มันมีผลแบบนี้ตามที่เราทดสอบมาก็คือว่าพลังแม่เหล็กเนี่ยมันจะไปทำให้พืชมีเพิ่มความงอกกิจกรรมของพืชน่ะมันจะแข็งแรงขึ้นนะฮะครับแล้วแบบนี้เขาบอกว่ามันมีข้อจำกัดบ้างไหมฮะสำหรับการใช้พลังแม่เหล็กแบบนี้ฮะข้อจำกัดก็คือเครื่องมือค่ะเครื่องมือวิศวกรที่ต้องออกแบบเครื่องมือให้เราตามที่เราต้องการว่าเราต้องการผ่านสนามแม่เหล็กตั้งแต่ระยะที่เป็นเมล็ดระยะที่เป็นเนื้อเยื่อที่ชูคาลเจอร์ใช่ไหมฮะจนถึงระยะที่เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้วิศวต้องขอความร่วมมือจากวิศวกรที่จะออกแบบเครื่องมือให้เราอีกอย่างนึงที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีนั่นคือในส่วนของการไฟฟ้าด้วยค่ะนะครับเพราะว่าเรื่องแม่เหล็กเนี้ยมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่เป็นหน่วยงานซึ่งใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กใช่ไหมคะครับแล้วก็มีผู้ที่มีองค์ความรู้เรื่องแม่เหล็กที่จะช่วยให้ข้อมูลเราที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ต่อในทางการเกษตรนะคะครับผมอาจารย์คะปัจจุบันนี้มีการเผยแพร่ไปแล้วหรือยังฮะครั้งแรกเลยเนี่ยเราทำการทดลองในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็จากนั้นเมื่อได้ผลแล้วนะคะแล้วก็มาขยายผลในเรือนปลูกพืชทดลองก็คือที่นี่นะคะเมื่อได้ผลตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มขยายไปสู่แปลงทดลองในศูนย์ต่างจังหวัดนะฮะเช่นศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะฮะระยองนี่ก็ทำมันสำปะหลังขอนแก่นนี่ทำพืชอาหารนะฮะก็ข้าวโพดกับถั่วเหลืองถั่วเขียวนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีก็ทำอ้อยคั้นน้ำแล้วก็ต่อไปก็จะมีผักบางอย่างผักบางชนิดด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาอันนี้ก็ทำเรื่องมันสำปะหลังโดยเฉพาะเลยเพราะเป็นศูนย์เกี่ยวกับมันสำปะหลังโดยเฉพาะค่ะครับมีหลายพื้นที่นะครับได้นำไปทดลองแล้วไปขยายผลลงแปลงทดลองค่ะเป็นการพัฒนาต่อไปที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะแล้วต่อไปจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะฮะรับรองว่าเอ้ยพืชแต่ละชนิดนี้ต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยังไงบ้างอาจารย์คือก่อนที่เราจะนำข้อมูลไปสู่สาธารณชนเนี่ยเราต้องมีความรู้ครับที่ชัดเจนว่าวิธีการใช้วิธีการทำและผลการเก็บรักษาพันธุ์พืชที่ผ่านสนามแม่เหล็กนี้เราจะทำอย่างไรคะแล้วเมื่อทำแล้วมันคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ค่ะนะคะนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะดำเนินการวิจัยและก็พัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่เพื่อใครนะฮะก็เพื่อพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับเพื่อจะมีผลผลิตที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติที่ต้องยอมรับจริงนะครับว่าทุกวันนี้โอ้โหโลกของเรานี้มันเปลี่ยนไปทุกวันจริงๆในที่อาจารย์บอกว่าวันหนึ่งมีสารฤดูบ้างนะฮะโรคพืชต่างๆแมลงต่างๆที่ลงไปทำลายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ครับผมได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับและหวังว่าผลงานวิจัยชิ้นนี้นะครับจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในอนาคตนั่นเองครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะและตอนนี้ครับน้องๆก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วพลังงานของแม่เหล็กไม่ใช่เพียงแค่ขั้วต่างการเอามาดูดกันเล่นธรรมดาไม่ใช่นะครับเรายังสามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับเป็นยังไงล่ะคะพี่ยูกิคำตอบจากพี่กบเนี่ยชัดเจนเข้าใจเลยใช่ไหมล่ะคะชัดเจนมากเลยจ้ะสนามแม่เหล็กเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะนำมาผลิตพืชก็ได้ต่อไปถ้าเกิดเราจะพัฒนาทดลองกับพืชตัวอื่นก็คงจะทำให้เมล็ดพันธุ์พืชนั้นน่ะมีคุณภาพทนทานต่อสภาวะโลกร้อนแล้วก็อากาศแปรปรวนใช่ค่ะอีกอย่างนึงแล้วก็โรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิดก็จะหมดลงไปด้วยแล้วเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วยล่ะค่ะอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรไทยเราก็จะคลายความกังวลได้ว่าถึงโลกจะร้อนแต่เราก็ยังมีทางออกให้กับการผลิตพืชของเรานั่นสิพี่ยูน่าจะมีคนคิดเอาสนามแม่เหล็กมาทำให้เราคลายร้อนโดยไม่ต้องมีเครื่องปรับอากาศว่าไหมพี่ว่าดีมคิดเองดีกว่าไหมบ้านะพี่ยูจะคิดเองได้ไง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนานาสาระวันนี้นะคะแล้วก็มีข่าวเกษตรดีๆมาฝาก
หลังจากที่หยุดยาวกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะคุณผู้ชมคะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางการเกษตรในการปรับปรุงพันธุ์พืชและพัฒนาพันธุ์ที่สามารถทนต่อสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อสนองกับความต้องการของเกษตรกรพร้อมทั้งในเรื่องของคุณภาพที่ตลาดต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการค้นคว้าเอกสารต่างๆข้อมูลนี้นะคะทำให้เรารู้ค่ะว่าถ้านำพืชมาผ่านสนามแม่เหล็กประโยชน์ที่ได้ก็คือเมล็ดพืชที่ผ่านสนามแม่เหล็กนี้นะคะมีผลต่อการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นค่ะทางสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานกรมวิชาการเกษตรจึงศึกษาการใช้สนามแม่เหล็กต่อการผลิตพืชแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะอันแรกก็คือการใช้สนามแม่เหล็กกระตุ้นการงอกและการเจริญเติบโตของพืชจากเมล็ดและท่อนพันธุ์โดยตรงอันที่2การใช้น้ำที่ผ่านการกระตุ้นโดยสนามแม่เหล็กมาใช้กับระบบการให้น้ำพืชเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตค่ะจากการทดสอบนะคะผลที่ได้จะช่วยเพิ่มการละลายของแร่ธาตุอาหารของพืชการซึมผ่านของน้ำส่วนอนุภาคดินได้ลึกและก็เร็วด้วยนะคะเนื่องจากน้ำที่ได้เป็นน้ำที่มีโมเลกุลเล็กทำให้ละลายปุ๋ยได้ดีและก็ประหยัดการให้น้ำและการให้ปุ๋ยเคมีพืชจึงเจริญเติบโตเร็วขึ้นผลผลิตพืชสุกแก่เร็วก่อนกำหนดอัตราความงอกและเปอร์เซ็นต์การงอกของพืชก็สูงขึ้นแม่ฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจใช่ไหมคะคุณผู้ชมและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานกรมวิชาการเกษตรที่เริ่มศึกษาสนามแม่เหล็กถาวรในการปรับปรุงพันธุ์พืชในภาคสนามต่อไปค่ะคุณผู้ชมนะคะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานกรมวิชาการเกษตรค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าพืชที่นำเสนอผ่านสนามแม่เหล็กถาวรในวันนี้คือพืชชนิดใด 1. ง่าและมันสำปะหลัง 2. มะม่วงและชมพู่ถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่7เมษายนที่ผ่านมาที่ถามว่าโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้แนะนำเกษตรกรให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใด 1. พันธุ์นครสวรรค์3นั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือเกษตรกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมครับด้วยสภาวะของโรคของเราใบนี้ที่แต่ละวันหนึ่งนะครับมีถึง3ฤดูก็ว่าได้นะครับอย่างตื่นมาตอนเช้าอากาศหนาวทีเดียวฮะพอมาตอนเที่ยงแดดร้อนมากตกเย็นฝนตกหนักวันหนึ่งก็เรียกได้ว่า3ฤดูก็ว่าได้นะครับทำให้คนเรานั้นเกิดอาการเจ็บป่วยครับเช่นเดียวกับพืชก็เช่นเดียวกันครับจะสามารถทนต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศแบบนี้ได้หรือไม่คำตอบคือยากเลยทีเดียวครับจึงทำให้เกิดผลงานวิจัยที่ดีๆขึ้นมาชิ้นนี้ครับนั่นก็คือสนามแม่เหล็กถาวรนั่นเองครับก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถมีพันธุ์พืชที่ทนทานนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ 5:00 จนถึง 5:30 ทางบุตรนายทีวีครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่เคยรอเราจะหนักจะเบาเราไม่กลัว